ยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของชุมชนของเราวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอ่านพร้อมกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2ชุมชนของเราเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนเอาวางปากกาเลยนั่งตัวตรงไม่จับปากกาเลยต้องฟังให้เข้าใจนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนแต่ก่อนที่จะพูดถึงการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเนี่ยนะเรามาเรียนการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้นะคะไปดูพร้อมกันนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้นะเรามีวิธีหาอยู่2วิธีคือวิธีคูณและวิธีหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้อ่านพร้อมกันค่ะทำได้โดยนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ในวิธีแรกเนี่ยเราจะหาได้โดยนำจำนวนนับที่เท่ากันเนี่ยมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเพื่อจะได้เศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันดูจากรูปก่อนนักเรียนรูปกอจากรูปกอนะคะรูปกอส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะจากรูปกอส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน3เพราะจากรูปแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะ3ส่วน3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าไรของรูปคะ2ส่วนส่วนที่ระบายสีเป็น2ใน3ของรูป2ใน3เขียนแทนด้วยเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน3ไปดูในรูปขอรูปขอส่วนที่ระบายสีของรูปขอแสดงเศษส่วนใดคะส่วนที่ระบายสีของรูปขอเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้เท่ากับเศษ2ส่วนค่ะแล้วถ้าคุณครูแบ่งดูนะแบ่งต่อตอนนี้รูปขอรูปขอเขียนแสดงได้เศษส่วนเท่าไหร่คะเศษ4ส่วน6เศษ4ส่วน6นักเรียนพิจารณารูปกอและรูปขอพิจารณาส่วนที่ระบายสีของรูปกอและรูปขอสิคะว่าเท่ากันมั้ยคะนักเรียนส่วนที่ระบายสีของรูปกอและรูปขอคือพื้นที่เดียวกันไหมคะนักเรียนเท่ากันไหมคะเท่ากันดังนั้นเศษส่วนใดเท่ากันคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเศษส่วนใดเท่ากันคะดูสิดูจากรูปเศษส่วนใดเท่ากันเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ4ส่วน6ใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นเศษ2ส่วน3ก็เท่ากับเศษ4ส่วน6เราพิจารณาจากส่วนที่ระบายสีของรูปกอและรูปขอจะเห็นว่าส่วนที่ระบายสีแต่ละรูปเนี่ยมีพื้นที่เท่ากันเนี่ยนะคะเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ4ส่วน6เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเศษ4ส่วน6นะคะดูซิมาเขียนนะคะเศษ4ส่วน6มาเขียนดูนะเท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2เท่ากันไหมคะนักเรียนเศษ4ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2นักเรียนคิดว่าเศษ4ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2เท่ากันไหมคะนักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมคะเท่ากันเพราะว่าเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2ดูค่ะ2คูณด้วย2ตัวเศษ2คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ4 3คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ6ดังนั้นเศษ4ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2มั้ยคะนักเรียนเท่ากันนะคะเราเขียนแสดงนะแสดงการเท่ากันได้โดยดูนะคะเศษ2ส่วน3ก็เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2ก็เท่ากับเศษ4ส่วนเศษ4ส่วน6ใช่มั้ยคะนักเรียนเศษ4ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2เศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2ก็คือเท่ากับเศษ4ส่วน6เศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ4ส่วน6เศษ4ส่วน6นี้เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2ดังนั้นเศษส่วนทั้ง2เท่ากันไหมคะนักเรียนเท่ากั
เท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันหรือเปล่านี่ยิ้มเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะเนี่ยพูดเร็วเหรออาช้าลงนิดนึงเศษ4ส่วน6เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ใช่เพราะว่า2ดูตัวเศษก่อน2คูณด้วย2เท่ากับ4 3คูณด้วย2เท่ากับ6นะคะเศษ4ส่วน6ก็เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2นักเรียนบอกว่าเร็วเดี๋ยวช้านิดนึงก็ได้เศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2ก็เท่ากับเศษ4ส่วน6ดังนั้นเศษ2ส่วน3ก็เท่ากับเศษ4ส่วน6และเศษ4ส่วน6ก็เท่ากับเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ2ส่วน2นะคะอ๋อหรือยังอ๋อแล้วมาดูพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางค่ะมาดูจากรูปเศษ1ส่วน2ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดเศษ1ส่วน2ดูต่อค่ะรูปต่อไปแบ่งออกจากรูปเดิมแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดรูปที่2เศษ2ส่วน4ดูรูปต่อไปจากรูปแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะเศษ3ส่วน6ต่อไปรูปต่อไปรูปที่4แบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะส่วนเศษ4ส่วน8รูปที่1รูปที่1ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดเศษ1ส่วน2รูปที่2เศษ2ส่วน4รูปที่3เศษ3ส่วน6รูปที่4เศษ4ส่วน8แสดงว่านักเรียนเข้าใจความหมายของเศษส่วนดีถ้าเรียนตอบได้ถูกต้องส่วนที่ระบายสีของทุกรูปเท่ากันใช่หรือไม่รูปที่1รูปที่2รูปที่3และรูปที่4ส่วนที่ระบายสีของทุกรูปเท่ากันหรือไม่เท่ากันส่วนที่ระบายสีแต่ละรูปคือพื้นที่ที่เท่ากันคือพื้นที่เดียวกันดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4เศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ3ส่วน6เท่ากับเรารู้ได้อย่างไรว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ3ส่วน6เท่ากับเศษ4ส่วน8นักเรียนทราบได้อย่างไรคะเนี่ยเพราะว่าส่วนที่ระบายสีของทุกรูปพื้นที่เป็นอย่างไรเท่ากันดังนั้นเศษ1ส่วน2ก็เท่ากับเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ3ส่วน6เท่ากับเศษ4ส่วน8ไปดูต่อนักเรียนมาดูเลยนะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเศษ1ส่วน2เท่ากับตอบพร้อมกันเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ3ส่วน6เท่ากับเศษ3ส่วน6เท่ากับเศษ4ส่วน8เศษ4ส่วน8เศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ3ส่วน6เท่ากับเศษ4ส่วน8นักเรียนดูที่ตัวส่วนค่ะตัวส่วน4เป็นกี่เท่าของตัวส่วน2 2เท่า4เป็น2เท่าของ2ตัวส่วน6เป็นกี่เท่าของตัวส่วน2 36เป็น3เท่าของ2ตัวส่วน8เป็นกี่เท่าของตัวส่วน2 4เท่าทุกคนอ่านพร้อมกัน4เป็น2เท่าของ2 6เป็น3เท่าของ2 6เป็น3เท่าของ2 8เป็น4เท่าของ2เพราะว่า2คูณด้วย4ได้เท่ากับ84เป็น2เท่าของ2เพราะ2คูณด้วย2ได้เท่ากับ8 2คูณด้วย2ได้เท่ากับ4 6เป็น3เท่าของ2เพราะ2คูณด้วย3ได้เท่ากับ6 8เป็น4เท่าของ2เพราะ2คูณด้วย4ได้เท่ากับ8ไปดูค่ะอ่านพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่า4เท่าของจำนวนนั้นเรียกว่าพหุคูณของจำนวนนั้นดังนั้น4 6 8จึงเป็นพหุคูณของ2มีอีกหลายจำนวนนะ
10เป็นพหุคูณของ2มั้ยคะนักเรียนเป็น10เป็นพหุคูณของ2มั้ยเป็นเพราะว่า10เป็นกี่เท่าของ2 5เท่านะคะดังนั้นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่า4เท่าของจำนวน1เรียกว่าพหุคูณของจำนวนนั้นดังนั้น4 6 8จึงเป็นพหุคูณของ2ทีนี้ไปดูต่อเลยเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษอะไรส่วน6ต้องการเปลี่ยนเศษ2ส่วน3ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น6อะไรคะเศษ4ส่วน6เศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ4ส่วน6เรามาดูค่ะต้องการเปลี่ยนเศษ2ส่วน3ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น6เราก็สามารถทำได้โดยหรือหาได้โดยนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเศษ2ส่วน3จำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนักเรียนดูตัวส่วนเลย6เป็นกี่เท่าของ3 2เท่าดังนั้น3คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ6จำนวนนับที่นำมาคูณทั้งตัวเศษ2และตัวส่วน3จำนวนนับนั้นก็คือ22ดูซิลองคูณ2คูณด้วย2ได้เท่ากับ4 3คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ6ก็ได้เท่ากับเศษ4ส่วน6เศษ2ส่วน3เท่ากับเศษอะไรส่วน6เราก็เติมตัวเลขลงไปในสี่เหลี่ยมได้แล้วเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ4ส่วน6นะคะการทำเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ทำได้โดยนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจำนวนนับที่นำมาคูณนะต้องเป็นจำนวนนับที่มีค่าเท่ากันนะคะนักเรียนมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนมาดูต่อเศษ1 2เท่ากับเศษอะไรส่วน4เศษ1 2เท่ากับเศษ1 2เท่ากับเศษ2ส่วน4วิธีคิดก็ไปนะคะทำเศษ1 2ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น4ดูเลย4เป็นกี่เท่าของ2 2เท่า4เป็นพหุคูณของ2ดังนั้นจำนวนนับที่นำมาคูณทั้งตัวเศษ1และตัวส่วน2จำนวนนับนั้นก็คือ2คือ22นะคะ1คูณด้วย2ได้เท่ากับตัวเศษ1คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ2ตัวส่วน2คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ4เศษ1ส่วน2เท่ากับเศษอะไรส่วน4 2ส่วน4เศษ2ส่วน4เราเติมตัวเลขลงไปได้แล้วมาดูต่อนะนักเรียนต้นทางเรียนปลายทางจากรูปส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดจากรูปส่วนที่ระบายสีดูนะแสดงเศษส่วนใดเศษ2ส่วน4ส่วนที่ระบายสีของทั้ง2รูปเท่ากันไหมเท่ากันทีนี้นะจะต้องการเปลี่ยนเศษ1กับ2ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น4นักเรียนก็นะคะนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจำนวนนับนั้นก็คือเศษ2ส่วน2จำนวนนับนั้นก็คือ21คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ2 2คูณด้วย2ก็ได้เท่ากับ4ดังนั้นเศษ1กับ2เท่ากับเศษอะไรส่วน4เศษ2ส่วน4เศษ2ส่วน3เท่ากับเศษอะไรส่วน9ใครตอบได้ใครจะตอบข้อนี้ให้ตอบเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษอะไรส่วน9ดูซิได้ไหมใครจะตอบยืนขึ้นสุธิดาเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษอะไรส่วน9เท่ากับเศษ6ส่วน9นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งตัวเศษ2และตัวส่วน3คำตอบถูกแล้วค่ะนำจำนวนนับใดมาคูณทั้งตัวเศษ2และตัวส่วน3จึงได้เท่ากับเศษ6ส่วน9 3นำจำนวนนับนั้นก็คือ3เก่งมากปรบมือสุธิดาค่ะ3นะคะมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนมาดูค่ะวิธีคิดเศษ2ส่วน3ก็เท่ากับเศษ2ส่วน3ดูจำนวนนับที่นำมาคูณทั้งตัวเศษ2และตัวส่วน3นักเรียนดูเลย9เป็นกี่เท่าของ3 3เท่า3คูณด้วย3ก็ได้เท่ากับ9ดังนั้นจำนวนนับที่นำมาคูณทั้งตัวเศษ2และตัวส่วน3ก็คือจำนวนนับ3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษดูค่ะ2คูณด้วย3ได้เท่ากับ6เท่ากับ6ตัวส่วน3คูณด้วย3ก็ได้เท่ากับ9ดังนั้นเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษอะไรส่วน9เท่ากับเศษ6ส่วน9ดูต่อเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษอะไรส่วน9มาดูวิธีคิดอีกคูณด้วย3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนดูนะ2คูณด้วย3ก็ได้เท่ากับ6 3คูณด้วย3ก็ได้เท่ากับ9ดังนั้นเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษอะไรส่วน9เ
7609นะคะการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้หาได้โดยนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนในวิธีนี้มีใครสงสัยไหมไม่สงสัยนะไปดูอีกหนึ่งวิธี